และแล้วเราก็กลับไปค้างกับเกมไฟ MEP ที่3นั่นเองครับผมคุณฮะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้นั้นคลิปของเรานั้นอาจจะยาวนิดหน่อยเกือบครึ่งชั่วโมงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเรานั้นได้เจอเหตุการณ์หลายอย่างและทำหลายอย่างภายในคลิปนี้มากๆครับคุณฮะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอกหักโดนสาวบอกเลิกการทำงานหาเงินของอู่วัตนาเบ้ด้วยความยากลำบากกวนตีนพี่ชายแก๊งจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดและอื่นๆอีกมากมายเป็นไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับผมไป Let's go เอาล่ะขอปูนแม่กระสายไฟได้ไหมอู้ได้เพชรป่ะอุ้ยเพชรต้นราคาแพงแน่เลยผมว่านะใช่หรือไม่เราได้เพชรได้เพชรมานะครับผมผมลองถามดูเผื่อแบบว่าทุกอย่างมันขายได้นะครับผมก็ดูฮะพี่ชายแก๊งครับผมสวัสดีครับ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 พอจะรู้ราคาเพชรไหมครับว่าเพชรเข้าขายเม็ดละเท่าไหร่ฮะเม็ดละ500ครับอุ้ย500เลยหรอใช่ครับขอมากครับมากครับครับแม่งถูกกับแม่งถูกกับปูนอีกและตอนนี้คือเรายังมีเป้าหมายเลยครับว่าจะทำอะไรนะครับผมก็ดูตอนแรกคือกะจะมาฟาร์มต่อแต่นั่นแหละก็ดูฮะแต่ผมอยากรู้ข้อมูลการฟาร์มให้มันคุ้มกว่านี้นะครับผมก็ดูมีคนแบบฟาร์มรอบเมืองครับพี่อะไรมันคือฟาร์มรอบเดี๋ยวนะก็ดูผมขับถูกเลนป่ะก็ดูฮะกูขับผิดเลนนี่ว่ะขอโทษครับเป็นไรไหมครับตื่นหนึ่งทีแปลว่าให้อภัยนะครับผมก็ดูฮะไม่เป็นไรพวกแน่นอนเลยก็ดูฮะไม่มีหรอกก็ดูฮะแบบครับครับไม่เป็นไรครับอะไรเงี้ยก็ดูฮะถอยหลังมาแล้วก็ตื่นหนึ่งทีคืออะไรอ่ะบอกผมดิเฮ้ยอะไรอ่ะบ้มบ้มเลยเนาะเฮ้ยคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะก็ดูเฮ้ยเดี๋ยวเกือบติดเกือบชนไม่มีสมาธิขับรถเลยมันคืออะไรอ่ะเหมือนว่าจะไปจุติแล้วอ่ะตายอยู่ก็ดูมีการตายด้วยเหรอถ้าเกิดตายรูปขึ้นด้วยเหรอคุณฮะเรื่องเราเอารูปหนวดเรารูปหนวดนะขึ้นด้วยกระโดดประเด็นอ่ะประเด็นคือเรื่องเราไม่เต็มด้วยเราไปหาหมอก่อนแล้วกันคุณฮะเดี๋ยวตายนะครับผมกระโดดแล้วทำไมมันไกลเท่ไกลเท่ว่าอุ้ยอะไรเนี่ยคุณฮะร้านเบียร์หรอมันคืออะไรอ่ะทำไมเขาจอดรถตรงนี้อ่ะคุณดูขออนุญาตแวะดูไหนๆเราก็มาแล้วคุณลุงขอสำรวจแมปก่อนละกันนะครับผมฮะขออนุญาตแวะดูที่นี่มันคืออะไรกันนะเดี๋ยวจะลองไปดูละกันแต่ว่ามันเป็นร้านเหมือนร้านเบียร์คุณดูฮะมาต้องกินเบียร์ได้หรอประเทศนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมโอ้เป็นผับนะครับคุณดูฮะเงาว่าคืออะไรเอ่ยวุ้ยไปทางลับด้วยคุณดูฮะขออนุญาตแวะดูมันมีรถจอดอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันต้องมีคนดิคุณดูฮะใช่ไหมแล้วเข้ามามันไม่อุ้ยโทษครับผมไม่รู้ว่ามีคนครับผมขอโทษครับผมไม่รู้ครับว่ามีคนอยู่ผมไปก่อนนะครับไปก่อนเดี๋ยวอะไรอ่ะมีคนกำลังต่อกันข้างในมีคนกำลังนัวข้างในก็ดูบ้าเอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบได้เห็นหนังสดผมไม่รู้โอ้น้องชายอีกนิดนึงเกือบได้เห็นหนังสดแล้วนะครับผมก็ดูอย่าบอกนะคุณดูว่าไปถามที่นี่นะเจอกันระหว่างชายหญิงครับผมก็ดูนี่อาจจะเป็นรถของผู้ชายนะครับผมมาดูจากสภาพของรถ GTR ส่วนคันนี้เป็นผู้หญิงนะครับผมเรียกเขาก็ได้มาเจอกันตรงนี้ในที่เปี่ยวนะครับผมก็ดูฮะอุ้ยน่ากลัวว่ะก็ดูจังหวะเมื่อกี้กำลังก่อเตรียมฟัดเลยก็ดูอุ้ยเออไปก่อนละให้เรากระทึกว่าที่กินเบียร์ที่ไหนได้ก็ดูอาทิกินตับก็ดูเออไปละจ้าไม่อยู่แล้วเออไปน่ากลัวที่สุดเลยเออไปกันครับผมต้นไม้ขวางทางคุณดูขับอยู่ดีๆต้นไม้ขวางไม่ก็จะถึงไหมเนี่ยคุณดูฮะกาลาสีแดงถึงไม่ได้กาลาสีแดงตอนนี้ผมว่าตอนนี้ผมมีมาม่าอยู่นะครับผมคุณดูฮะซึ่งเราจะไปกินมาม่ากันที่นั่นเพราะว่าต้องใช้ที่กาลาเท่านั้นแปลว่าเราต้องกลับไปที่กาลาเพื่อจะกินมาม่านะครับผมคุณดูฮะเล่นเราก็ได้ข้อมูลการฟาร์มมาจากผู้เล่นในกาลาสีแดงเจ้าที่คนดูสารพระภูมิใช่หรือไม่คนดูสารพระภูมิหรือเปล่าพี่ชายหัวฟ้าครับว่าไงครับพี่ชายสนใจคนไหนครับอ๋อผมแค่สงสัยว่ามันคืออะไรเฉยครับผมเรียงกันสามคนเลยอ่ะไปฟาร์มอะไรกันมาครับเนี่ยผมฟาร์มตั้งนานผมได้แค่แบบหมื่นนึงอ่ะผมว่าถ้ามีรถผู้เล่นใหม่มิดข้าวน่าจะยังไม่โอเคนะน่าจะแบบฟาร์มกล้วยฟาร์มปูอะไรพวกรอบเมืองอ่ะแต่มันเก็บได้ไม่เยอะใช่ไหมครับผมใช่มัน10โลไงฮะมันน้อยถ้าไปฟาร์มข้าวมันจะไม่คุ้มถ้าพี่ชายไม่ฟาร์มรอบเมืองอ่ะพี่ชายก็จีเหล็กเอาฮะจีเหล็กมันทิ้งได้ไงเพราะว่าจีเหล็กขายรอบนึงมันก็ได้7,500ใช่ไหมแล้วเราจีครบครั้งนึงอ่ะมันจะขายได้ประมาณ2รอบแต่จะไม่เก็บในตัวมัน50ไงมันต้องเก็บ2รอบอ่ะใช่มันก็จะได้ประมาณ10,000กว่าเขาได้โอเคอยู่นะทางด้านปูอ่ะปูอ๋อปูองุ่นไม้กล้วยอะไรพวกนี้ป่ะใช่กล้วยแล้วก็ไปเห็ดแล้วไปเห็ดแล้วก็ขึ้นไปข้าวแล้วก็ลงมาสตรอเบอรี่ถ้าว่างก็เก็บแร่มาด้วยใช่ครับแต่ผมเลือกได้แค่ไม่กี่อย่างครับเพราะผมมีรถผู้เล่นใหม่รถอันนึงครับผมมันเก็บได้ติดเดียวอ่ะเราฟาร์มเก็บใส่ตัวไงฮะ
และเราก็ได้ข้อมูลสำคัญมาว่าเราสามารถฟาร์มเก็บใส่ตัวเราได้ครับผมคุณดูฮะเพราะว่าตัวเราสามารถรับน้ำหนักได้แบบไม่จำกัดครับผมคุณดูฮะแค่มาเต็มสล็อตของไอเทมก็พอนะครับผมคุณดูฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆครับผมในการฟาร์มรอบนี้และเราก็ขอขอบคุณข้อมูลสำคัญจากประชาชนทั้ง3คนนี้ด้วยคุณดูฮะก็ที่ให้ข้อมูลการฟาร์มเรามาซึ่งมันก็สำคัญมากๆด้วยนะครับผมคุณดูฮะแต่อันดับแรกที่เราจะฟาร์มนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมกันก่อนนั่นเองครับผมคุณดูฮะนั่นก็คือเลือดของเราที่เหลือไปแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นครับผมคุณดูฮะก็ต้องเตรียมให้พร้อมโดยการไปนอนโรงพยาบาลก่อนนั่นเองครับผมฮะคุณดูสุขภาพดีเมื่อไหร่จะได้ทำงานได้แข็งแรงขึ้นนั่นเองฮะขออนุญาตมุ่งไปโรงพยาบาลก่อนก็แล้วกันและในระหว่างที่เรากำลังไปโรงพยาบาลนั้นเราก็ได้ข้อมูลสำคัญบางอย่างด้วยนะครับผมคุณดูฮะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ดีเหมือนกันนะครับผมเขาทำอะไรอ่ะนี้คืออะไรอ่ะที่นี่คืออะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอันนี้มันคือกลาดเหรอครับผมหรือมันคืออะไรฮะที่มาเป็นประโยชน์ครับกวาดลานนี่มากวาดลานกันเหรอครับผมใช่ที่โดนลงโทษแล้วพวกร้อยไม้ห้าร้อยไม้อ๋อขอมาครับขอมาครับเอ้ยมีที่ประโยชน์ด้วยแปลว่าถ้าเกิดเราทำความผิดก็อาจจะแบบว่าต้องมาทำไปประโยชน์ตรงนี้นะครับผมเช่นอะไรอ่ะเช่นอะไรอ่ะตรงนี้คนดูเราจะไม่วันมาอยู่ที่นี่เด็ดขาดจำไว้คนดูฮะต้องเป็นคนยังไงถึงต้องมาเป็นประโยชน์นะครับผมก็ทำความผิดอะไรอ่ะเช่นอะไรอ่ะคนดูเช่นแบบทำผิดกฎใบดงใบแดงอะไรงี้ไหมอู้เหมือนเราเจอพี่แก๊งอีกแล้วนะครับผมคนดูฮะแก๊งเจนนิเฟอร์โลเปสนะครับผมคนดูเราจำได้แก๊งนี้ที่เราไปขายปูนแล้วเขาไม่ซื้อครับผมคนดูเศร้ามากเช็คอินเพื่อนนอนเตียงอ้าวโอเคได้เลยกูเสียตังค์ไป50เสียเงินอีกแล้วทำไมถึงต้องเสียเงินอีกแล้วคนดูฮะทำไมกันนะเสียเงินอีกแล้วและเราก็ต้องรอพักผ่อนนั้นให้เลือดเต็มก่อนนั่นเองครับผมเราซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับผมคนดูฮะก็ประมาณเกือบ5นาทีเหมือนกันนะครับผมคนดูฮะเลือดเพิ่มน้อยมากเฮ้ยอะไรอยู่ข้างหน้าน่ะรถจักรยานเหรอผมชนได้ไหมอ่ะผมอยากชนน่ะผมอยากชนจักรยานจังเลยอ่ะทำไมเขาถึงยกปั่นจักรยานจังคนดูอุ้ยนี่มันคาราวานนี่นาคนดูเขาว่าจักรยานใช่หรือไม่ทำไมขากระทนอย่างนี้มันอันตรายเข้าใจไหมระวังหน่อยใช่ขับรถระวังหน่อยครับให้ตายเถอะถ้าขับฟังกระทนอย่างนี้สมควรโดนชนนะเขาดูฮะอย่าขับกระทนกระซีอันตรายกลัวชนแล้วนะโอ้โหมายก็อดวางแผนการเดินทางในการฟาร์มเอาละครับตอนนี้เรามีแผนในการฟาร์มแล้วนะครับผมดูก็คือจากที่เราเขาบอกเมื่อกี้ก็คือการฟาร์มแบบรอบเมืองอ่ะเริ่มจากปูตรงนี้ใช่ไหมผมตัดสินใจว่าผมจะไปฟาร์มปูปุ๊บใช่ไหมคุณดูฮะแล้วเราก็กลับเข้าสู่เส้นหลักตรงนี้แล้วก็ไปฟาร์มองุ่นต่อพองุ่นเสร็จปุ๊บมากล้วยนะครับผมคุณดูฮะพอกล้วยเสร็จไปต่อเมืองแล้วไม่รู้หรือว่าเราจะขึ้นไปสตรอเบอรี่เลยอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณดูฮะเพราะงั้นแล้วเราขออนุญาตฟาร์มรถ what ครับไม่เป็นไรครับอย่าให้มีแก๊งผมว่าแล้วไอเดียมันขับปั้วซั่วคนดูเงาแล้วคนดูฮะเริ่มออกเดินทางในการฟาร์มกันได้เลยดีซ่าฟาร์มคนเดียวแล้วใครมาเยือนแล้วตรงนี้เนี่ยพี่ชายผมไปส่งครับเปล่าไปไหมส่งนี่ก็ได้ครับขึ้นมาเลยครับผมขึ้นมาเลยครับส่งไหนครับผมใกล้ๆนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวไปพาอีกทีนึงพี่ชายเพิ่งเข้ามาเหรอครับใช่ครับผมเพิ่งล็อกอินเข้ามาเองครับผมเมื่อกี้เลยอ๋อเข้ามานานแล้วครับมา2อาทิตย์แล้วแปลว่ารวยอดีต2อาทิตย์แล้วเนี่ยไม่มีตังค์เหมือนกันครับพี่ชื่ออะไรครับผมหรอชื่ออูดครับผมฮะชื่ออะไรนะครับอูดครับผมโอ้โหชื่อเท่เลยอันนี้อวยปะเนี่ยอันนี้อวยปะเนี่ยไปเจอกันอีกรอบได้แล้วชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อชานมครับชานมก็ผมรู้จักฮะครับครับไว้มีตังค์ถ้าผมไม่ลืมแล้วผมให้นะเฮ้ยผมจำนะบอกเลยเรื่องนี้ผมจำนะจัดไปครับไปเจอกันครับโอ้โหจำได้หมดทำไมคนดูฮะเรามีบุญคุณกับเขาสักวันหนึ่งเขาจะให้ตังค์เราแน่นอนคุณดูฮะเมื่อไหร่จะได้ฟาร์มสักทีเนี่ยคุณดูฮะเราเจอคนกำลังลำบากเราก็ต้องแบบแวะรับอะไรเงี้ยคุณดูไปใช่ไหมล่ะแล้วขออนุญาตมุ่งหน้าไปฟาร์มปูเลยก็แล้วกันครับผมคุณดูฮะเพราะว่าเรามันจะนานเกินไปแล้วนะทั้งช่วยคนทั้งไล่คนนะครับผมคุณดูฮะก็อัปเดตเพิ่มเติมคือเราได้ในส่วนของปูนมาจากการขอพรเพิ่มเติมมาด้วยนะครับคุณดูฮะและซึ่งผมก็ทำการเก็บไว้ในรถนะคุณดูฮะเพราะว่ากลัวที่จะโดนตำรวจจับอะไรเงี้ยคุณดูและซึ่งการฟาร์มปูนั้นมันอยู่ค่อนข้างจะไกลครับอย่างนึงคือฝนก็ตกด้วยเช่นกันครับคุณดูฮะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าสกิลการขับรถของผมนั้นค่อนข้างจะคันเทพมากๆเลยครับคุณดูฝนตกขับรถยากมากคุณดูฝนตกขับรถยากมากยากสุดนะครับผมไม่ได้ขับแย่แต่ฝนมันตกไงคุณดูผมไม่ได้ขับแย่นะผมพูดเลยว่าอะไรอ่ะเปิดเตะใส่เราป่ะนะคุณดูอันนี้หาเรื่องแล้วอันนี้หาเรื่องแล้วหาเรื่องแล้วเนี่ยและตรงนี้หรือเปล่าวะจุดฟาร์มปูในสุดเราก็มาถึงแล้วนะครับผมคุณดูขออนุญาตจอดรถเลยต้องฝากรถตรงนี้สินะจัดไปเร
รียบร้อยอ่ารถยิงบางๆอยู่ใครมาชนกูยายกูรู้นะขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับดีนะผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็ผมคงใส่หมัดตรงไปแล้วเก็บปูตรงไหนครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมชี้พี่ชายไม่พูดพี่ชายชี้เอาละครับได้เวลาเก็บปูกันเลยครับผมก็ดูซึ่งก็เป็นปูตัวเขาจะใหญ่มากก็น่ากลัวแบบว่าเก็บไม่รู้ว่าจะหนีบเราหรือเปล่าครับผมซึ่งเราสามารถเก็บทั้งหมด40อันครับผมเพื่อจะโปรเซสแรกชีวิตผมเข้าใจความยากลำบากของการเป็นชาวเลแล้วคุณดูฮะนั่นคือการเก็บปูนั่นเองอย่ามาแย่งปูของผมอย่ามาแย่งปูของผมและเราก็ปูมาก็แปรรูปเป็นถังปูนั่นเองครับผมคุณดูฮะซึ่งสำหรับที่เราเก็บได้นั่นคือทั้งหมดคือ20อันแค่นั้นแหละคุณดูฮะแค่นั้นเลยเราฟาร์มปูเสร็จแล้วเราขอมุ่งหน้าไปจุดอื่นต่อเลยก็แล้วกันนะครับผมคุณดูฮะไปกันเลย let's go และเป้าหมายต่อมาคือการฟาร์มองุ่นที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองครับผมคุณดูฮะซึ่งก็มีคนเก็บอยู่เยอะแยะมากมายเลยนี่ลำบากคุณดูฮะไม่แต่เทนบี้ต้องมาทำงานนะคุณดูฮะมีคนฟาร์มจนตายอ่ะคุณดูดิดูว่าคุณดูฮะชีวิตมันลำบากไหมคุณดูไม่ใช่แค่เทนบี้นะครับคุณดูฮะนั่นโดล่าหรือเปล่าคุณดูโดล่าต้องทำงานอ่ะคุณดูคิดว่าไงอ่ะคุณดูไม่ทำก็ตายอ่ะชีวิตแบบก็แบบนี้นะคุณดูชินจังอ่ะชินจังยังมาทำอ่ะคุณดูโอ้โหคุณดูฮะลุงคนนี้นะครับผมฮะเก๋ดูดิคุณดูคนเก๋ไม่ได้เกษียณนะครับคุณดูฮะยังต้องทำงานวัย70 80ก็ยังต้องทำงานนะครับผมดูว่ะชีวิตลำบากแต่ไม่ไปลงกองทุนลงหุ้นแหละครับพี่จะได้แบบว่าเงินปันผลตอนแก่อะไรเงี้ยปันผลทบต้นนะพี่รู้จักกับเปล่าไปฟาร์มต่อพี่น้องลาดอวะ อะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะเหมือนน้องลาดอวะไม่ได้ลาดอค่ะจะให้ดอมาลาอย่างเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเออโสกามมาเทศที่สุดและตอนนี้เราก็ฟาร์มองุ่นครบแล้วคุณดูฮะการเป็นองุ่นแพ็คนะครับผมคุณดูซึ่งมีปูมีองุ่นเลยนะครับผมและต่อมาก็คืออะไรล่ะคุณดูฮะแผนต่อมาของเราเลยก็คือมุ่งหน้าไปยังตัดไม้ป่ะคุณดูตัดไม้ดีป่ะวะตัดไม้เป็นเงินเขียวขายได้150ต่อแพ็คโอ้โหคงรวยหรอกนะไม่คุ้มเลยราคาโคตรถูกนะครับผมว่ากันแล้วไว้ก่อนเลยแล้วไปยังอื่นดีกว่ากูให้ขาย230ราคาตกนิดหน่อยนะครับผมคุณดูแต่ว่าก็ได้อยู่ก็ได้200อยู่อ่ะงั้นเราไปกล้วยต่อแล้วกันนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ทำการเก็บกล้วยกันต่อนั่นเองครับผมก็ดูฮะซึ่งก็เป็นกล้วยตานีไม่รู้ว่าจะมีเจ้าที่คอยรอกล้อเราหรือเปล่านั่นเองครับผมสลับการฟาร์มกล้วยนี้นะครับก็คือฟาร์มเหมือนกันเลยครับผมก็ดูฮะ40อันเหมือนเดิมโอ้โหว่าอะไรวะน่ะพี่กลับลุยน้ำมาเลยเหรอพี่ชายใหญ่พี่ชายใหญ่ขยับลุยน้ำมันเอาไม่ใช่พี่ชายนี่หว่าก็ดูผู้หญิงนี่นะผู้หญิงผมสั้นนะคุณลูกชายก็ขับลุยน้ำแล้วเทินน้ำเทินบกเลยก็ดูแม่โอ้ยอะไรอ่ะก็ดูได้อะไรมันก็ไม่รู้คืออะไรทิเกตการ์ดหรอเงาไปทำอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะนี่เลยก็ดูว่ากล้วยเรามี20นะครับก็ดูฮะแล้วก็ปู20นะครับผมแล้วก็การ์ดนะครับก็ดูว่าไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันก็ดูการ์ดขอกินข้าวก่อนละกันก็ดูฮะกองทัพต้องเดินด้วยท้องกินก่อนเลยผู้บ่าวกรรมกรจะได้มีแรงในการทำงานนะครับผมฮะโอเคเรียบร้อยนี่คืออะไรเหมืองหรือเปล่าเหมืองพี่ชายบอกว่าให้แวะขุดเหมืองด้วยนะครับผมวู้คนฟาร์มเยอะมากที่ไหนฟาร์มเยอะเท่ากับเงินดีนะครับผมจำไว้น่าสนใจขออย่าแวะระหว่างทางเหมือนจะเป็นเล่หรือเปล่าทำไมต้องมาเล่ในน้ำอ่ะคุณดูทำไมถึงเล่ในน้ำน่าสนใจดิลองดูนะครับผมฝากรถเลยโอเคเรียบร้อยเป็นเล่เหมือนกันใช่ไหมเราสามารถไม่ต้องเอาที่ขุดช่วยได้คุณดูหินเหรอโอ้โห200อัน My god ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอฟาร์มก่อนละกันนะคุณดูขอฟาร์มที่สักครู่ละกัน200คือน่าจะนานมากคุณดูดูซิว่าจะได้อะไรบ้างนะครับผมเอาไปก่อนเดี๋ยวเราขอตัดไปตอนที่ฟาร์มเสร็จเลยก็ละกันเพราะว่ามันนานมากๆนะครับผมคุณดูฮะใช่ไหมจ๊ะสาวน้อยหัวน้ำเงินใช่หรือเปล่าคุณดูตอนนี้เราก็ฟาร์มบอกเลยโคตรนานมากตอนนี้เรามีหินทั้งหมด200อันนะครับผมแต่ผมยังไม่รู้ว่าเราต้องไปโปรเซสที่ใดเดี๋ยวตอนนี้คุณดูซึ่งมันมีจุดโปรเซสให้เราด้วยนะครับผมถามผมลองถามคนพวกนี้ดูแล้วนะครับผมเขาก็ไม่ได้ตอบกันคิดว่าจะ FK กันซะมากกว่านะครับผมในการฟาร์มตรงนี้ก็เข้าใจได้แหละคุณดูว่าเกือบครึ่งชั่วโมงที่เราฟาร์มตรงนี้นะครับผมน่าจะเกินหรือเปล่าผมก็ไม่รู้กันผมดูแบบนอนดูการ์ตูนน่ะนอนดูซีรีส์เลยนะครับผมโคตรเศร้ามากทีนี้เราขออนุญาตเดินทางไปต่อเลยก็แล้วกันนะก็คือผ่านที่เรามุ่งหน้าต่อไปนั้นก็เป็นสตรอเบอรี่ใกล้ๆนะครับผมก็ดูฮะและพอหลังจากนั้นก็กลายเป็นหนุ่มเก็บสตรอเบอรี่ต่อได้เองครับผมก็ดูฮะซึ่งตอนฟาร์มเนี่ยเราไม่ได้พูดอะไรนะครับผมเพราะว่าเปิดซีรีส์ดูก็ดูเปิดการ์ตูนดูระหว่างฟาร์มไปด้วยนะครับผมไม่งั้นแล้วก็มันจะงอมนะฮะก็ดูนี่สินะเขาเรียกว่าการฟาร์มรอบเมืองโคตรงอมและพอเราเก็บสตรอเบอรี่เสร็จก็เอาไปโพสต์ให้มันกลายเป็นไอติมซึ่งไอติมนั้น
ไม่สามารถกินได้ครับผมดูฮะซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันมันโพสเซฟไอติมทำไมไอติมกินไม่ได้วะแม่งเอ้ยและที่เราจะไปต่อนั่นก็คือข้าวนั่นเองครับผมที่เราเคยทำมานั่นเองฮะโคโดพอข้าวเสร็จปุ๊บก็จะมาเห็ดพอเห็ดเสร็จปุ๊บก็กลับเมืองไปเพื่อทำการขายที่นี่นั่นเองไปลุยกันและเราก็ไปทำการเก็บข้าวเกี่ยวข้าวกันต่อเลยไปชาวนาต่อนั่นเองครับผมดูฮะพอเราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็ไปโพสเซฟเหมือนเดิมนะครับผมโคโดฮะแล้วก็มุ่งหน้าไปฟาร์มเห็ดกันต่อเลยและเห็ดนั้นค่อนข้างจะน่ากลัวมากเพราะมันจะแดกหัวเราตอนที่เราเผลอทุกเมื่อนะฮะเพราะงั้นแล้วจงมีสติอยู่เสมอเวลาเก็บเห็ดนั่นเองครับโคโดฮะแม่งดูเด็กโคโดฮะพร้อมจะกินหัวเราเลยทีเดียวเราฟาร์มเสร็จแล้วเราขออนุญาตมุ่งหน้าเข้าเมืองเลยก็แล้วกันนะครับโคโดฮะซึ่งในระหว่างทางนั้นเราก็ได้เจอกับพ่อหนุ่มแก๊งที่กำลังหลงทางอย่างน่าสงสารด้วยเช่นกันครับโคโดฮะไหนๆแล้วเราเจอเขาเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยเพราะว่าเผื่อจะเป็นบุญคุณในภายภาคหน้าก็เป็นได้ครับผมฮะผมบอกเลยว่าการช่วยคนนั้นระวังผลอย่างแน่นอนอุ้ยใครกันเราพี่ตรงนั้นน่ะสวัสดีครับให้ไปส่งไหมครับครับผมไปส่งนะครับไปไหนครับผมฮะให้ไปส่งที่ไหนครับผมไปพาวครับพาวคือแลนม่วงใช่ไหมครับผมใช่ครับไปแลนม่วงเลยครับได้ครับผมฮะครับขอบคุณครับแล้วทำไมถึงได้มาวิ่งคนเดียวตรงนี้เนี่ยครับผมฮะผมตัวบั๊กอะเวลาขึ้นรถแล้วมันลอยอะก็คือลอยมาถึงนี่เลยไงฮะใช่พี่ชายอยู่แก๊งอะไรครับเนี่ยผมอยู่แก๊งดาราแรงครับอุ้ยเป็นดาราเลยเหรอเอ้าพี่ชายเป็นประชาชนหรอใช่แล้วครับผมฮะมาฟาร์มได้กี่วันแล้วเนี่ย1ชั่วโมงครับผมมาเพิ่งมาแล้วพี่ชายได้ปฏิอะไรกับเขาบ้างหรือยังเนี่ยครับพี่ยังช่วงนี้พี่แบบเสือซุ่มอยู่ดิอุ้ยแบบมีแบบเป้าหมายแบบล่อตาล่อใจสักแก๊งอะไรเงี้ยพี่มีมั้ยมีมีก็เอาทุกสีอ่ะโอ้โหแต่พี่ใส่สีดำมันก็ต้องแบบพอตัวนิดนึงเลยใช่มั้ยพี่ใช่ป่ะอันดับ1อ่ะใช่พอตัวใช่มั้ยก็เดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวพี่ถ้าไม่มีใครเล่นกับพี่จะพี่หมุนกงล้อละโอ้โหออกจังไหนครับพี่กติกังนะโอ้โหสุดเลยครับพี่แต่พี่แบบไม่ตีประชาชนใช่ไหมครับพี่พี่ตีหมดอ่ะถ้าสมมติว่าประชาชนคนไหนแบบพูดมากอะไรเงี้ยพี่ก็กระทืบหมดโอเคผมขอโทษครับพี่ผมจะไปพูดมากครับผมผมขอโทษครับพี่เฮ้ยพี่อะไรมาตอนนี้เรื่องอะไรอ่ะรถบุญนะพี่รถพี่ใช่ใช่มันเอ้ยมันบั๊กทุกคนเลยนี่ว่ามันเป็นพี่ดูดิปุ้ยพี่รถพี่ก็บอกแล้วอะพี่ครับผมตอนนี้ปูนราคาเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ผมอยากจะขายปูนปูนเหรอตอนนี้ขายถ้าขายแบบถ้าขายกะรวยก็ถุงละ 6,000 น่ะอุ้ยเอาดีๆพี่ 6,000 เลยเหรอใช่ช่วงนี้มันก็ราคานี้นะผมจกยากอะคนมันเฝ้ากันเนี่ยพี่แต่เมื่อวันก่อนผมขายแค่ 2,000 เองนะพี่ขายนะครับผมขายแค่ 2,000 เองเมื่อวันก่อนอะพี่บ้าปะเนี่ยใช่ตอนนี้มันของมันขึ้นราคาแล้วอ่ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีตำรวจก็ไม่ตึงหรอกแต่มันเฝ้าจุดมันเฝ้าไอ้นี่กันไงพวกแกมันเฝ้าจุดอ่ะมันรวดลูกอ่ะใช่พวกว่างอ่ะไม่มีอะไรทำก็จะมาถ้าเกิดแบบผมเป็นประชาชนอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปจกปูเนี่ยผมจะพวกแกงกระทืบไหมครับผมอยากรู้ตอนเนี้ยไม่โดนหรอกเขากระทืบเราไม่ได้เรามีบัตรผู้เล่นใหม่อ่ะถ้าเรานอกจากเราจะแบบไปแหลมเองอะไรเงี้ยถ้าเกิดสีดำจกอยู่อ่ะผมไปแย่งได้ไหมพี่อ่ะก็ถ้ามั่นใจว่าจะมีชีวิตอยู่ก็เองก็แหลมก็ได้ไม่เป็นไรผมไม่แย่งแล้วผมขอโทษนะผมพูดเล่นครับพี่ถ้าเกิดผมเป็นสีดำปุ๊บผมหลีกเลยพี่เทซือผมค่อยไปแย่งแล้วกันนะพี่ผมขอโทษแล้วกันได้ถ้าเองมั่นใจว่าเองวิ่งไวกว่าลูกปืนอ่ะเองก็ลองดูแล้วกันได้ครับพี่หัวจำไว้ครับผมฮะมาถึงเลยครับพี่ชายมาไหมจอดเจอกันครับไปว่ะอุ้ยก็ดูอีกนิดนึงกูจะกระทืบแล้วไหมล่ะคือเราไปส่งเขาจนแบบน้ำมันเราเกือบจะหมดเลยนะครับผมเอาว่ะโคตรไกลจากเจ้าหมายของเรานะครับผมก็ดูฮะเลนโม่ตรงนี้เลยแต่ขอแวะเติมน้ำมันก่อนละกันนะครับผมก็เดี๋ยวเติมน้ำมันตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ไปขายของเลยหูอีกฝั่งของเมืองเลยมาส่งซะไกลจำชื่อไว้เลยดาราแรงเฮ้ยผมจะได้ไม่ยุ่งนะครับผมก็ดูเดี๋ยวโดนกระทืบนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เราได้ถือว่าได้ข้อมูลมาเยอะเหมือนกันนะคุณดูฮะก็คือปูนั้นขายราคาเกือบ3เท่าจากที่เราขายเมื่อวันก่อนเลยนะคุณดูฮะแปลว่าตอนนี้แก๊งเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมงั้นแปลว่าปูนเลยพวกนี้ราคาก็จะแพงขึ้นแล้วจาก 2,000 ที่เราขายตอนนั้นก็คือกลายเป็น 6,000 แล้วนะครับผมถือว่าใช้ได้นะคุณดูฮะ3อุ้ยขาย 5,000 ขอยอดขายเลย 5,000 ก็ปูอีก 5,000 เป็น 10,000 นะครับผมก็ดูฮะแล้วก็เห็ดอีก 5,000 นะครับผมก็ดู 3,700 นะคุณดูฮะสตรอเบอรี่ 3,900 ข้าว 4,600 ที่เราเพิ่งไปขอพรมานะคุณดูฮะจัดไปขายแป๊ะคุณดูฮะ 36,000 นะครับผมคุณดูฮะโอ้ยเริ่มรวยแล้วคุณดูฮะตอนนี้คือเราอยากจะรู้ว่าไอ้บัตรเนี้ยคุณดูฮะไอ้บัตรนี้นะครับผมกับ
ไอหินเนี่ยมันโปรเซสที่ไหนนะครับผมอันนี้เรายังไม่รู้เลยคุณดูฮะเพราะงั้นเราก็ไปถามข้อมูลข้ามที่กาลาดแล้วกันนะครับผมคุณดูฮะไป let's goแล้วเราก็ได้เจอกับชายหนุ่มที่กำลังอกหักนั่นเองครับผมกระโดฮะเฮ้ยใครตายตรงนี้อ่ะไม่ทำงานไงก็เลยแบบไม่มีข้าวกินอ่ะใช่ไหมล่ะตายหรือเปล่าวะคุณดูตายหรือเปล่าครับผมอะไรนะครับตายไหมครับใช่ครับเป็นอะไรตายครับผมหิวเหรอจู่ๆแบบเลิกคุยกันแล้วแต่เขาก็มากวนมาตีผมครับที่เขาอยู่โดนตีตายใช่ครับใช่นายไปกวนตีนเขาหรือเปล่าไม่ผมนั่งอยู่เฉยของเขาผมนั่งเฉยของผมอ่ะมันไม่มีหรอกนะที่แบบนั่งเฉยๆแล้วเขาจะมาต่อยอ่ะนายต้องทำอะไรสักอย่างแหละจริงไหมใช่หนูไม่ทำอะไรเลยใช่เหรอพวกแก๊งหรือประชาชนพวกที่ทำนายอ่ะผู้หญิงครับผู้หญิงฮะหรือผู้หญิงต่อยเขาตีด้วยหมัดหรือว่าเขาตีด้วยไม้อ่ะหมัดซ้ำหมัดตีด้วยหมัดด้วยแล้วนายไม่สู้ล่ะไม่ครับไม่อยากสู้โอ้โหคนดีซะด้วยเขาก็ชอบอยู่กับผู้ชายคนอื่นไปเรื่อยผมก็ไม่ยอมเออคืออะไรอ่ะคือนายจะไปจีบเขาแล้วก็เขาก็ไปชอบเขาต่อยนายหรือเปล่าใช่ไหมคุยกันอยู่ใช่ปะไม่ครับคุยกันอยู่แต่เขาก็ไปชอบไปจุ้งกับผู้ชายคนอื่นไปทั่วทั้งที่ผมบอกแล้วว่าผมไม่ชอบแต่เขายังทำคนไหนเนี่ยนี่นายประชดปะเนี่ยพวกประชดเขาหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ได้ประชดตอมอไปแล้วมั้งครับเป็นเราหาผู้หญิงใหม่แล้วแหละที่ดีกว่านี้ยังมีเยอะพวกฟังเราพวกผู้หญิงมีเยอะผมยังไม่พร้อมจะคุยกับใครครับโอ้โหโอเคเฮิร์ตซะด้วยได้ครับผมไปเข้าใจครับไปเจอครับบอกว่านายเจอรักใหม่ที่ดีกว่านะพวกโชคดีขอบคุณครับจัดไปชีวิตมันเศร้านะคุณดูฮะโดนหักอกไม่พอโดนสาวต่อยตายอีกแม่ให้ตายตัวผู้ชมดูไอ้หมอนั่นครับผมดูไอ้หมอนั่นคุณดูฮะชีวิตคนอกหักคุณดูดูดินั่งร้องไห้อะคุณดูดิโอ้โหเศร้าอะไรขนาดนั้นน่ะ My God นี่สินะเกมไฟเอ็มคุณดูฮะเอาความรู้สึกไปลงเล่นไงสุดท้ายเป็นไงล่ะดูดินั่งหงอยเป็นหมาน่ะก็เป็นอย่างเห็นก็คือเกมไฟเอ็มนั้นทำให้คนแบบอาการหนักได้ดูอย่างเจ้าหมอนั่นนะครับผมก็ดูฮะโดนผู้หญิงต่อยแล้วก็ตายฮานะครับผมฮะแล้วก็ผู้หญิงออกหนีด้วยออกหนีพอไปคุยกับผู้ชายคนอื่นด้วยผู้หญิงคนเดียวที่มันเปลี่ยนชีวิตตายได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะพ่อหนุ่มให้ตายเถอะวะ ถ้าเกิดโอหักก็หาใหม่ไปเลยใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะคนสวยมีผัวหรือยังจ๊ะอุ้ยแก๊งอย่าบอกนะว่าเขาตีกันหรือเปล่าตรงนั้นนะว่าใช่หรือไม่แก๊งเจนิเฟอร์โลเปสนะครับผมคุณดูฮะแล้วก็แก๊งสีส้มไม่รู้แก๊งอะไรไม่รู้ถ้าเกิดเขาฟังผมกลัวจะโดนกระทืบนะอย่าบอกนะคุณดูฮะนี่มันสืบเดลิเวอรี่หรือเปล่าคุณดูฮะระหว่างแก๊งเคอร์รี่กับแก๊งฟูดแพนด้าตีกันเพื่อเป็นดับหนึ่งในวงการเดลิเวอรี่นะครับผมไม่ใช่ก็เย่แหละคนที่ดูทรงเป็นรวยนะคุณดูฮะน่าจะถามได้สวัสดีครับพี่ชายใหญ่มาเลยนะครับผมขอถามหน่อยครับผมฮะครับผมว่าครับไอหินสโตนเนี่ยมันไปโพเซสที่ไหนครับผมที่มันเก็บมาจากในน้ำนอกเมืองอะครับผมอ๋อที่เก็บแร่เหรอครับใช่ครับอยู่ข้างล่างอะครับเห็นไหมมันจะมีเขียนคำว่าล้างแร่ครับข้างล่างเหรอนี่ปะวะจุดล้างแร่ดิบอะอยู่ฝั่งขวาอยู่บนเลเวลเขียวครับมันจะมี2จุดอ๋อโอเคครับผมสีทองป่ะอันนี้เปล่าเหลืองๆที่ลองกดเข้าไปแล้วมันจะเขียนว่าจุดล้างแร่ครับอันนี้ปะวะอ๋อเข้ามาครับผมครับเจอแล้วอู้คอยคำถามนึงครับผมครับไอ้บัตรสีฟ้านี่มันทำอะไรได้ครับผมไอ้ทิกเก็ตลัดเวอร์เลยอ่ะมันยังไม่มีให้ทำอะไรครับเก็บไว้ก่อนครับผมอุ้ยเข้ามาผมอุ้ยได้2ข้อมูลมาแล้วก็คือไอ้บัตรมันเก็บไว้ตอนนี้จะทำอะไรไม่ได้นะครับผมคุณดูฮะแล้วก็จุดล้างเล่นะคุณดูฮะซึ่งอยู่ข้างล่างนะครับผมดูว่าแต่ว่าเราต้องเอาเล่มาล้างด้วยวะโอเคถึงสักทีนะครับผมหาที่เก็บรถเลยนี่สนาจุดล้างเล่มีฝากรถก่อนแล้วกันนะครับผมคุณดูแล้วมันไปล้างเล่ตรงไหนเดี๋ยวคุณดูฮะมันอยู่ข้างในนะครับผมหาขออนุญาตเดินหากันแล้วกันอยู่ข้างในหรือเปล่านะมันใช่ไหมใช่หรือไม่ไม่มีนะครับผมอีกแล้วมันอยู่ไหนเดี๋ยวจุดล้างเล่เนี่ยจุดล้างเล่อยู่ไหนวะหรือมันอยู่ในตัวอาคารคุณดูฮะหาทางเข้ามีไหมไม่มีทางเข้าอยู่ไหนอยู่แล้วเลยหาไม่เจอไหนอ่ะมันไม่น่าอยู่ข้างบนนะผมว่ามันไม่น่าจะมาล้างเล่ข้างบนนะครับผมก็ดูว่าอยู่ตรงไหนอ่ะหาไม่เจอแล้วไม่มีคนอยู่แถวนี้ด้วยคนดูถามไม่ได้ด้วยประเด็นอ่ะ
อย่าบอกนะว่าอยู่ข้างในโรงงานนี้หรือเปล่าขออนุญาตปีนปึ๊บถ้ามันจะซับซ้อนขนาดนี้แล้วก็นะ My God ไอ้จุดลักเล่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยเข้าได้หรือเปล่าอุ้ยเข้าได้ด้วยอุ้ยอย่าบอกว่าอยู่ข้างในโรงงานอ่ะใช่จริงด้วยเหรอคนเดียวใช่หรือไม่บอกผมทีว่าใช่กูว่าใช่แน่ๆเลยโอ้โหกูจะไปรู้ไหมเนี่ยโคตรหายากคนทั้งขนาดนี้นะก็แล้วกันคนดูฮะใช่หรือเปล่าโอเคคนดูฮะผมเดาว่าจะอามีคนอยู่แปลว่าใช่จริงด้วยคนดูฮะโอ้ยโอเคขออนุญาตโปรเซสเลยมี200อันนั่นจะนานพอสมควรเลยนะครับคนดูฮะขออนุญาตล้างแรกเลยแล้วกันพี่ชายคนนี้เขามาล้างคนดูฮะเขามาจากทางไหนอะคนดูฮะมันเข้าทางไหนเนี่ยทำไมเราต้องเข้าอ้อมสักไกลโอเคตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วคนดูฮะเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมาได้นะครับคนดูฮะก็คือคอปเปอร์100อันนะครับผมคุณดูฮะเพชร5แล้วก็ทอง11นะครับผมซึ่งราคาก่อนสิไอ้คอปเปอร์ราคาต่อชิ้นคือน้อยจังอ่ะน้อยจัดอ่ะได้ตั้ง100อันโดยก็มากแต่ได้เพชรมาอยู่5อันไปขูดตั้งนานได้แค่เนี้ยนะโอ้ my god แล้วทางออกที่เขาออกเมื่อกี้ไปตรงไหนวะเฮ้ยตรงนี้หรือเปล่าใช่มั้ยนะประตูนี้คุณดูฮะนี่ไงอุ๊ยไม่อยู่นะประตูตรงนี้กูอ้อมตึกสกายไม่เกินแต่ขอแวะส่งเคสหน่อยละกันนะจะได้เอาข้าวฟรีด้วยนะครับผมข้าวหมูทอดซึ่งกินแล้วมันจะอิ่มมากๆนะครับผมอุ้ยเสร็จ2เคสเลยผ่าน2เคสนะครับผมก็ดูฮะโพสเสร็จแล้ว100อันแล้วก็บูชานะครับผมโอ้อันนี้เก็บเอาหมู100อันกูคงเก็บหรอกนะพระเจ้าขออนุญาตรับรางวัลเลยเรียบร้อยแล้วก็อันนึงนี่เลยโพสเสร็จแล้ได้อะไรมาวะ100อันอ้าวไวเบเนียมเหรอคืออะไรอ่ะไวเบเนียมนะครับผมฮะเลขจากวากันดามาทำอะไรอ่ะว้าวก็ดูได้ 5,000 นะครับผมก็ดูฮะสลับเพชรโอเคขายเลย 5,000 เลยแล้วก็อีก 5,000 นะครับผมก็ดูฮะเป็น 10,000 แล้วก็นี่ทองแดงขายไปเลย500ก็ดูฮะแม่งใหม่ก็100อัน500แต่เมื่อกี้เราได้ไวเบเนียมกับเลดเจมนะครับคุณดูฮะที่ได้จากการโพสเซตเหมือนกันแต่ว่ามันขายไม่ได้สำหรับเลดเจมนะคุณดูฮะซึ่งมันต้องทำอะไรอ่ะสวัสดีครับครับเลดเจมว่าทำอะไรอ่ะครับผมอาวุธก็ได้อ๋อแล้วไวเบเนียมล่ะครับผมมาทำอะไรฮะใช่ไวตีอาวุธเหมือนกันผมมาครับผมผมมาครับครับโอเคได้ข้อมูลมาแล้วคุณดูฮะสองอย่างนี้ไว้แบบว่าทำอาวุธได้นะครับผมเพราะงั้นเราจะเก็บไว้ก็แล้วกันนะครับผมเก็บไว้เลยเผื่อสักวันนึงจะมีอาวุธไว้ไล่ขวดคนนะครับผมเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้เบเนี่ยไว้1อันนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือเลสเจมได้มา3อันจากการโพสเมื่อกี้เก็บไว้นะฮะคุณดูโอเคเรียบร้อยเราทำงานมา2ชั่วโมงได้เงินติดตัวมา 45,000 อู้เริ่มร่ำรวยอุ๊ยเงยอะไรอะและซึ่งตอนนี้เราก็มีอยู่ 45,000 ก็ถือว่าใช้ได้เลยคนดูฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการฟาร์มรอบเมืองนะครับผมคนดูแล้วเราจะมีเงินเราจะร่ำรวยนะครับผมว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ละกันคนดูฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวขออนุญาตไปออกที่การหลาดสีแดงกันละกันนะครับผมว่าไปกันบ๊ายบายครับผมอยากให้ทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันได้สำหรับ EP ต่อไปครับผมฮะไปแล้วครับผมบ๊ายบาย